ฟรัสโลนแอตแท็กตูตัวร้ายที่สันคลอนอนาคตของ d e f าเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับผมปงคุณอยู่กับช่อง Digital Asset Live ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินงการลงทุนในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนของโลกดีฟายในช่วงนี้นั่นก็คือการที่หลายแพลตฟอร์มในโลกดีฟายเนี่ยถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ด้วยวิธีที่เรียกว่า flash loan attack นะครับซึ่งเหยื่ารณ์ล่ลาลสุดที่ถูกแฮกเกอร์โจมตีโดย flash loan attack นั่นก็คือตัวของ burger swap นั่นเองนะครับโดยมูลค่าความเสียหายเนี่ยสูงมากถึง ถึง7ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าน,นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกของ f a ลชโลน t น a ตแทกนะครับเพราะว่ารูปแบบการโจมตีแบบนี้ก็ถือว่าอยู่คู่กับ d e f ายมายาวนานเหมือนกันนะครับหลายๆแพลตฟอร์มเจ้าดังๆเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วนะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะครับเพราะอย่างในสัปดาห์ก่อนก็มีกรณีของบันนี่นะครับที่โดน Fa ลชโลนเนตแทกเหมือนกัน โดยมูลค่าความเสียหายในตอนนั้นเนี่ยสูงถึงราวๆ47ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับแต่ที่มันเร็วร้ายกว่านั้นเนี่ยมันทําให้ราคาเหรียญของบันนี่เนี่ยร่วงลงมากถึง95%ในช่วงพริบตาเลยนะครับ และนอกจากความเสียหายที่วัดเป็นตัวเม็ดเงินแล้วเนี่ยแฟลชโลนแอตแทกเนี่ยยังถือว่าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ d e f าในวงกว้างอีกด้วยนะครับเพราะการโจมตีด้วยวิธีนี้เนี่ยมันไม่ได้จัดว่าเป็นการแฮกนะครับแต่ว่ามันถือว่าเป็นบั๊กของระบบนั่นเองคือมันต่างกันไงครับคือถ้าอธิบายในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือการแฮกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการที่คุณทําผิดกฎหมายนะครับคือเขาไม่ทําแล้วคุณทําประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะควบคุมการแฮกได้เนีก็คือต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดประมาณนี้นะครับแต่ใน กรณีของการเป็นบักนั้นมันจะเปรียบเสมือนการหาช่องโหว่ของกฎหมายนั่นเองนะครับคือประมาณว่าจริงๆแล้วการกระทําของคุณก็ไม่ได้ไปส่งผลดีต่อสังคมหรอกแต่ประเด็นคือกฎหมายในเขียนไม่ครอบคุมพอที่จะห้ามการกระทําของคุณได้นะครับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าในกรณีของการเป็นบั๊กนั้นจะป้องกันได้ยากกว่านะครับเพราะว่าคุณต้องเขียนกฎหมายให้ครอบคลุมซึ่งใครจะไปรู้หรอว่ามันครอบคลุมแล้วถูกไหมคือส่วนใหญ่การที่จะรู้ได้ก็คือการที่มันเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วเราทําให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันมีช่องโหว่ตรงนี้เราไปป้องกันแต่เรื่องของเรื่องคือมันก็เกิดความเสียหายขึ้นแล้วไงอีกทั้งอีกหนึ่งคุณสมบัติของเจ้า Fast l o นเน t ตแองกเนี่ยคือมันเป็นวิธีการที่ผู้โจมตีเนี่ยใช้ต้นทุนที่ต่ำนะ โจมตีอื่นๆที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนนะครับโดยที่ผู้โจมตีจะต้องใช้ต้นทุนมหาศาลโดยที่ไม่รู้ว่าผลที่ได้จากการโจมตนะีมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะว่าบางทีจ่ายไปร้อยอาจจะได้กลับมา90ก็ก็ไม่คุม้มะนะฮะแต่ผิดกับแฟลชโซนแอทแทกที่บางทีเนี่ยจ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ถึง200นะครับเพราะฉะนั้นจะผิดพลาด10ครั้งเราไปสําเร็จครั้งที่11เนี่ยก็คุ้มค่ามากๆอยู่ดีนี่ก็เลยถือเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้แฟลชโซนแอทแทกนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับและ นก็สร้างความเสียหายค่อนข้างมากแถมป้องกันได้ยากด้วยมันก็เลยถือเป็นประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกันถึงอนาคตของ d e f i นะครับว่ามันดีพอสําหรับการเป็น Mass Adoption หรือว่าการเอามาปรับใช้กับชีวิตของทุกๆคนหรือยังนะครับเพอะเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยโอเคไม่เถียงมันดีกว่าระบบการเงินแบบปัจจุบันแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเรื่องความน่าเชื่อถือกับความปลอดภัยไม่เพียงพอเนี่ยต้องยอมรับว่า DeFI เหนื่อยแน่นอนนะครับ โอเคพอมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าไอ้เจ้า h Loan a t t a c k เนี่ยมันมีกลไกยังไงทำไมมันถึงสามารถใช้เงินน้อยๆในการโจมตีเอาเงินมากๆได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละเคสเนี่ยมันก็จะมีกลไกที่แตกต่างกันไปแบบว่าบักแต่ละแพลตฟอร์มมันก็ต่างกันนะและแน่นอนว่าถ้าจะให้ชำแหละกันแบบละเอียดเนี่ยก็เรียกว่าซับซ้อนพอสมควรซึ่งในมุมของนักลงทุนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแฟชโลนแท็กในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็ม จะเกิดจากจุดอ่อนที่ค,คล้ายคกันอยู่นะครับซึ่งมันก็พอจะทําการสรุปให้เห็นภาพคร่าวๆได้เพราะฉะนั้นคลิปๆนี้เนี่ยผมพยายามจะเล่าให้มันง่ายที่สุดนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ประเมินความเสี่ยงของเรื่อง l a s h loan a t แ a c k แล้วก็อาจจะเอาไปต่อยอดในการคาดการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของ d e f i หรือว่าอาจจะเอาไปเป็นฐานความรู้ในการทําความเข้าใจอย่างละเอียดอีกทีนะครับ โอเคจุดเริ่มต้นเรามาเริ่มกันที่คําว่า Flash l o a n กันดีกว่านะครับ flash เนี่ยก็สื่อถึงความรวดเร็วปานสายฟ้านะครับแบบเสียววินาทีปุ๊บๆอะไรเงี้ยส่วนคําว่า l o a n ก็คือการกู้ยืมนั่นเองซึ่งพอเอาสองคำนี้มารวมกันมันก็หมายความถึงการกู้ยืมในชั่วพริบตานั่นเองซึ่งแฟลชโลนเนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นนวัตกรรมการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกดิ f ินะครับคืออย่างนงี้บปกติเวลาที่เราทําธุรกรรมการเงินเนี่ยในแต่ละธุรกรรมเนี่ยมันก็ อย่างกรณีนี้เนี่ยคืออลิสโอนเงิน500ไปให้บ๊อบถือเป็น1ธุรกรรมะนะครับแต่ในโลกด f ฟานั้นมันล้ํากว่านั้นนะครับก็คือคุณสามารถจะใส่การโอนเงินไปมาหรือว่าการกู้ยืมอะไรต่างๆเนี่ยให้เสร็จในธุรกรรมเดียวได้ซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์มหาสัจจร,รย์อย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือคุณสามารถกู้ยืมเงินแล้วก็คืนเงินในก้อนเดียวกันเนี่ยให้เสร็จในธุรกรรมเดียวได้ มันพิเศษยังไงครับก็คือถ้าเกิดว่าขายืมกับขาคืนเนี่ยมันถือว่าเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถกู้ยืมเงินโดยที่ไม่ต้องวางหลักประกันได้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นในรานสเซคชั่นเดียวกันยืนปุ๊บคืนปั๊บเสร็จในธุรกรรมเดียวเหมือนกับว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของเงินเลยนะ,นะฮะซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เกิดช่องว่างว่าอา้าวถ้าคุณไม่ต้องวางหลักประกันนั่นแปล ยืมเงินเป็นพันล้านได้นะฮะแต่ว่าต้องคืนทันทีนะ,ะถ้ายืมแล้วคืนเลยมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะคือมันเป็นอย่างนี้ครับอย่าลืมว่าไอ้ธุรกรรมนี้มันไม่ได้มีแค่การยืมแล้วก็การคืนอย่างเดียวเพราะมันยังสามารถใส่ความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆได้ไปอีกมากมายเลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดใครฉลาดล้ำยงพอเนี่ยก็จะหาวิธีการแทรกธุรกรรมต่างๆเข้าไปตรงกลางะนะครับที่คิดไปคิดมาแบบสารตะแล้วเนี่ยจะสามารถเอาเงินที่ยืมเนี่ยไปสร้างกําไรในช่วงพริบตาได้เพื่อที่จะคืนเงินให้ได้ใน t r a n s ซคชั o น,นั้นนะ ซึ่งตัวอย่างที่เข้าใจง่ายในการนำแฟชชันมาใช้ก็คือการทำา r b i t r a g e นั่นเองคือ แบบสมมติว่ามีเอเชนต์อยู่2เจ้าที่ขายบิตคอย n ในราคาที่ต่างกันเนี่ยเราก็สามารถจับเสือมือเปล่าได้กันยืมเงินจํานวนหนึ่งไปซื้อบิตคอย n ในเอเชนต์ที่ถูกกว่าแล้วก็เอาไปขายในเอเชนต์ที่ราคาแพงกว่านะครับแล้วพอขายเสร็จก็คืนเงินทันทีในธุรกรรมเดียวส่วนในส่วนต่างที่เหลือก็ถือเป็นกําไรที่แทบจะได้มาฟรีๆเลยนะครับแบบในชัวน่วพริบตาเลยซึ่งต้องบอกตรงๆว่าการ arbitrage เนี่ยสมผลดีต่อระบบโดยรวมนะครับเพราะมันเป็น,นกลไกที่ทําให้ราคาสินค้าชนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากันทั้งระบบ โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมก,การหรือว่าองค์กรขึ้นมาดูแลในส่วนนี้ซึ่งเจ้าแฟลโลนเนี่ยทำให้การอภิฐานมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นดูเผินๆแล้วเหมือนกับว่าแฟลโลนมันก็น่าจะมีแต่ข้อดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือแฟลโลนเนี่ยมันทําอะไรได้มากกว่าอภิฐานนั่นสิครับแล้วส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีด้วยสิแบอบกว่าสร้างความเสียหายมหาศาลแบบที่ออกข่าวกันนั่นเองนะครับ เพราะหลายครั้งแฟลตโลนถูกนํามาใช้ในการโจมตีสภาพคล่องของพูต่างๆเพื่อให้ราคาของบางเหรียญเนี่ยถูกบิดเบือนนะครับแล้วก็ใช้ราคาเหรียญในพูนั้นที่ถูกบิดเบือนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อแล้วก็สร้างกําไรมหาศาลโดยที่ทิ้งความเสียหายไว้เป็นหนี้เสียในแพลตฟอร์มนะครับซึื่องนี้ผมจะเขียนหนึ่งตัวอย่างให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือในการทาแฟลตโลนเนี่ยไม่ว่าธุรกรรมมันจะซับซ้อนขนาดไหนแต่ในสิ่งนี้มันคล้ายๆก,ก,ายกันก็คือในส่วนของขาเข้ากับขาออกนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือในขาแรกเนี่ยมันจะเป็นการกู้ยืมนะครับแล ขาที่2เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นเงินก้อนเดียวกันนั่นเองอย่างตัวอย่างนี้ผมจะยืม usdt มา100มิลลียนนะครับและในขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันนั่นเองก็คือเป็น usdt มูลค่า1 0 0 m นะครับ ทีนี้ประเด็นมันก็คือตรงกลางนั่นเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือในส่วนของตรงกลางเนี่ยแฮกเกอร์ <H acker S 1> จะหาช่องว่างของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่าแพลตฟอร์มเนี้ยมีโค้ดส่วนไหนไม่รัดกุ่มหรือเปล่าที่ทําให้ใช้เงินก้อนใหญ่ๆใ,ในการบิดเบือนราคาเหรียญบางตัวแล้วเอาราคาอ้างอิงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นผมติดต่างขึ้นมานะครับว่ามี decentralized exchange ตัวหนึ่งเนี่ยที่ให้บริการ liquidity pool ของ BTC กับ USDT นะครับซึ่งเจ้า liquidity pool เนี่ยอย่างที่เคยได้ อธิบายไปในคลิปก่อนๆน,นะครับว่ามันเป็นกลไกหนึ่งที่ทําให้ x c h a n ช e สามารถปรับสภาพห้องกับราคาตามกันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งกลไกของ b i t o f f e ฟแบบ e n t r a l i z e d Exchange ปกตินะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าผมเอา USDT ที่ยืมมาเนี่ยไปซื้อ Bitcoin จาก c h a n g e เนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไงครับมันจะทําให้ดิมานของ Bitcoin ใน c h a n g e เนี้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นส่งผลให้ถ้าจํานวนเงินผมเยอะมากๆเมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่อยู่ในพูลเนี่ยซึ่งในกรณีนี้มันจะส่งผลให้ราคา Bitcoin ในเ c h a เ g e นี้นะ อีกเชนเนี้ยสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นสมมติว่าราคาอ้างอิงในตลาดของ Bitcoin เนี่ยอยู่ที่36,000เหรียญน,นะครับแต่ช็อตที่ผมซื้อ Bitcoin จากอีกเชนเนี้ยเนี่ยมันจะทําให้ราคา Bitcoin เฉพาะที่นี่เนี่ยสูงขึ้นอาจจะเป็นแบบหลักแสนเหรียญเลยก็ได้นะครับอันนี้เฉพาะที่นี่นะครับ here แต่ราคาอ้างอิงของบิตคอย n ในตลาดเนี่ยจะยังคงเป็นประมาณ36,000เหรียญอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเงินผมจะใหญ่มากสําหรับเอ็กเชนนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่อะไรสําหรับตลาดโลกนะครับคือราคาไม่ขยับเพราะว่าไม้นี้นั่นเองซึ่งบังเอิญบังเอิ่นในแพลตฟอร์มนี้นอกจากเขาจะให้บริการในการแลกเปลี่ยนเหรียญแล้วเนี่ยนั่นคือเขายังให้บริการอีกอย่างหนึ่งก็คือการกู้ยืมเงินนั่นเองนะครับ ดยระบบเขาจะเหมือนแพลตฟอร์มพอมพาวที่ให้คุณวางหลักประกันเข้าไปก่อนแล้วกู้ออกมาได้80%ของหลักประกันนะครับกรณีน,นี้เนี่ยจากทรานซัคชันแรกเนี่ยผมอาจจะซื้อ Bitcoin ได้ประมาณ2,500บิตคอยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมา2,500บิตคอยเนี้ไปวางเป็นหลักประกันแล้วกู้ USDT ออกมานั่นเองนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือตามข้อตกลงไว้เนี่ยเราสามารถกู้ยืมเงินได้สูงสุด80%ของหลักประกันถูกไหมฮะ แต่คำถามคือแล้วผมกู้ได้อยู่กี่ USDT กันคือประเด็นอยู่ตรงนี้ครับแพลตฟอร์มนี้ดันใช้ราคาอ้างอิงของ i t t o o n เนี่ยเป็นราคาเดียวกับที่เว็บให้บริการอยู่คือไม่ได้ใช้ในราคาตลาดโลกนั่นเองแปลว่าไอ้สองพันห้าร้บิตคอยที่ผมยืมมาเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ตีมูลค่าเป็นบิตคอยละหนึ่งแสนเหรียญนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ามูลค่ามันจะเทียบเข้ากับ250ล้าน USDT นั่นเอง แล้วผมก็เลยทำการยืมแบบเต็มแม็กก็คือ80%ซึ่งจะยืมได้200ล้าน USDT นั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นไหครับว่าอยู่ดีๆผมได้ USDT เพิ่มมา100ล้านอ่ะนะครับแล้วจากนั้นผมก็เลยเอา100ล้าน USDT ไปคืนอ่ะนะครับซึ่งแปลว่าผมจะได้กำไรออกมาอีก100ล้านอ่ะนะครับอันนี้เป็นเงินกำไรนะครับที่แบบได้มาฟรีๆก็คือเป็น profit นะครับผม ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในธุรกรรมเดียวนะครับก็คือชั่วพริบตาแล้วประเด็นก็คือผมแทบจะไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนอกจากต้นทุนค่าแกส๊สหรือว่าค่าธรรมเนียมซึ่งถือว่าต่ำม,มากๆเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ ต่ต้องเคลมก่อนนะครับว่าตัวอย่างที่ผมยกมามันก็เพื่อความเข้าใจง่ายเฉยๆนะครับคือจุดอ่อนที่เป็นเงื่อนไขนี่มันอาจจะดูออกง่ายเป็นนิดนึ่งนะครับแต่ว่าในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์ม d e f าต่างๆเนี่ยมันจะดูออกยากแล้วก็ซับซ้อนกว่านี้มากๆนะครับอย่างไรก็ตามคีย์สำคัญคือมันเป็นการหาจุดอ่อนของอัลกอริทึมที่ทําให้เราสามารถบิดเบือนราคาเหรียญได้แล้วก็สิ่งนี้ไปสร้างประโยชน์ที่มันไม่ชอบมาพากลได้นะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่ามันจะแตกต่างจากการแฮกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการแฮกเนี่นากาการ แก้ไขโค้ดที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองก็คือเหมือนเป็นการเจาะระบบเพื่อมาขีดค่ากฎหมายฉีกกฎหมายเก่าออกนั่นเองแต่ว่าก็ในกรณีนี้มันจะคล้ายๆการใช้กฎหมายฉบับเดิมแต่ว่ามันเป็นการใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อจะเอาประโยชน์เข้าตัวนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้แฝดลนแลตแท็กเนยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะถ้ามันเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะแก้ไขได้ก็คือ เขียนโค้ดให้มันรัดกลุ่มขึ้นเพราะพอมันเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วเนี่ยโอเคมันเป็นสัญญาณบอกว่ากฎหมายมีไม่ช่องโหว่นะครับคือในแพลตฟอร์มนั้นก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดครั้งที่2ได้ก็คือการเขียนโค้ดให้มันรัดกลุ่มขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีในจุดนั้นนะครับแต่ประเด็นก็คือมันอุดรอยรั่วดได้แค่จุดเดียวนะครับมันด้มีอัลกอริทึมในส่วนอื่นๆที่อาจจะเป็นช่องว่างให้เกิดแลดโลนแอทแท็ได้อีกรวมถึงการที่แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยใช้ตตใอัลกอกริทึ มันก็เลยแทบจะเดาไม่ได้เลยว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีความเสี่ยงในการโดนแฟดโ o นแอ t แท็กมากแค่ไหนนะฮะ เพราะว่าโจทย์มันไม่ค่อยเหมือนกันนั่นเองแปลว่าที่หนึ่งโดนไม่ได้หมายความว่าอีกที่หนึ่งน่าจะโดนด้วยหรือว่า2แพลตฟอร์มให้บริการไม่เหมือนกันเลยอันนึงเป็นเอ็กชแนนอันนึงเป็นประกันนะครับพอแพลตฟอร์มที่เป็นเอ็กชแนนโดนแ l o กโดนแท็กแพลตฟอร์มประกันก็บอกว่าอ๋อเราไม่เกี่ยวเราให้บริการประกันนะครับเราไม่มีความเสี่ยงหรอกอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับแพลตฟอร์มประกันก็อาจจะมีช่องว่างบางอย่างที่แตกต่างออกไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ว่าใช้ต้นทุนน้อยนั่นเองมันก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะ ป้องกันได้อย่างไรดีนะครับซึ่งก็มีหลายๆวิธีการที่พูดถึงกันนะครับอย่างการนำ o r เคิลมาใช้เพื่อที่จะอ้างอิงราคาเหรียญต่างๆนจากหลายๆแหล่งนะครับเพราะถ้าเหรียญที่ใดที่หนึ่งเนี่ยโดนบิดเบือนเนี่ยมันก็จะทําให้แบบระบบรับรู้ได้นะครับหรือการบังคับให้ Transaction ที่ใช้ Flash Loan n e t t เนี่ยต้องยืนยันผ่าน2บล็อกก่อนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ขยายระยะเวลาให้ระบบเนี่ยตรวจสอบความไม่ชอบมาผักกลก่อนได้หรือจะเป็นวิธีอื่นที่พยายามเสนอแล้วก็คิดค กัันนนนต่าางๆ,นานๆนะครบซึ่งก็ต้องมาติดตามมันต่อไปว่าแพลตฟอร์มต่างๆในโลก d e f าเนี่ยจะสามารถหาวิธีป้องกันแฟลตโลดแอคที่มีประสิทธิภาพได้หรือไม่นะครับเพราะนี้ถือเป็นแบบทดสอบสำคัญที่ส่งผลกระทบได้ตรงต่อทิศทางอนาคตของ d e f าเลยนะครับว่าจะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆแบบเป็น Mas s Adoption ได้หรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นก็มาสรุปคลิปคลิปนี้กันนะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างซึ่งในคลิปคลิปนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของประเด็นของแฟลตโลนแอ t แท c กที่ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าแพลตฟอร์มดีฟาต่างๆเนี่ยโดนกันถี่และเกินนะครับซึ่งใสยย่สำคัญเพราะว่าการโจมตีแบบนี้มันไม่ใช่การแฮ็กก็คือการเจาะระบบไปแก้โค้ดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของโค้ดนั่นเองเพราะว่า d e ฟาเนี่ยสามารถทรําธุรกรรมรูปแบบหนึ่งก็คือการแฟลตโลนได้นั่นเองก็คือเป็นการกู้ยืมเงินแล้้้ววกรกรวกกกก็็็คคืนนนนนนเเเเงิใใหสรรรรรจจจธุมดียอ่ะะแตาาปูล ได้เนี่ยระหว่างตรงกลางเนี่ยคุณสามารถเอาเงินเนี่ยไปทําอะไรได้มากมายนะครับให้มันเสร็จในธุรกรรมเดียวเลยเพราะฉะนั้นบรรดาแฮกเกอร์นเนี่ยก็จะพยายามไปหาช่องโหว่ของโค้ดของแพลตฟอร์มต่างๆว่ามันพอจะมีวิธีการที่จะบิดเบือนระบบโดยการเอาเงินมหาศาลมาโถมได้ไหมแล้วพวกเขาก็จะฉกฉวยโอกาสจากระบบที่ถูกบิดเบือนตรงนั้นไปได้ซึ่งไอ้เงินมหาศาลที่เขามาโถมเนี่ยคือเขาไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยนะครับเพราะว่าธุรกร,รมเนี่ยมันมีการกู้แล้วก็การคืนในธุรกรรมเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องทําการ วางหลักประกันอะไรทําให้แฟลตโลนนัแท่งเนี่ยเป็นวิธีการโจมตีที่ใช้ต้นทุนน้อยมากๆก็คือใช้แค่ค่าแก๊สค่าธรรมเนียมของการทําธุรกรรมนั่นเองซึ่งมันจะต่างจากการโจมตีอื่นๆในโลกของบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับที่คุณต้องมีเงินเยอะๆหรือว่าต้องมีกําลังคอมพิวเตอร์เยอะๆอะไรแบบนี้ซึ่งแบบนั้นน่ะมันทําได้ยากนะแถมถึงแม้ว่าจะโจมตีสําเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่ากับที่ลงทุนไปหรือเปล่านะครับด้วยเหตุน,นี้ก็เลยทําให้แฟลตโลนนัตแี่เงเนะครรรับเพาาวว่ด้ย reward, าาี่มันดดดดึงูบ ากแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตกันก็คือในกรณีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แฝดโลนและแทกเนี่ยคนที่ทาก็มักจะเป็นคนในเองนั่นแหละก็คือการหาช่องว่างโค้ดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่ใช่ใครมาอ่านเราก็จะคิดได้เลยนะครับคิดเป็นเดือนคิดเป็นปีก็อาจจะไม่เจอแต่คนที่มีโอกาสจะคิดได้มากที่สุดก็คือคนในนั่นเองหรือว่าเป็นคนที่เขียนขึ้นมานั่นเองเขาก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะมันมีช่องว่างตรงนี้นะใช้จุดอ่อนตรงนี้เเลล่่นนนงาาระบไได้ยกก็วั ซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นไส้สื่อกันนะครับโอ้โหเย่กันหนางสงครามนะครับโลกด e ฟาขนาดนั้นกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีเนี่ยเรื่องแฟลตโลนแท็กเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันอีกยาวเลยเพราะมันถือเป็นเรื่องสัมพันธ์ที่เรียกว่าตัดสินอนาคต d e ฟาได้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได้ลงลึกเชิงเทคนิคมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะลงลึกตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็ได้เต็มที่เลยนะครับยินดีครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในช่องมากๆเลยครับผมเพราะว่าสําหรับช่อง Digital a s s e t ทไลฟ์ช่องนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจจะทํามาเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับด g i t a l ล s s e t b l o c k c h a i n คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเทรนดขนาดใหญ่ของโลกนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ มมีบทบาทจะเข้ามากระทบชีวิตทุกๆคนแน่นอนเพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงการเริ่มต้นของการพัฒน,นาเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับท้าให้เป็นมีข้อมูลหลายอย่างที่ดูลึกลับซับซ้อนมากมายมีความเข้าใจถูกเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วก็มีการฉกฉวยโอกาสจากมิจฉาชีพนะครับผมก็เลยอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ที่ทุกๆคนจะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันถึงแม้ว่าหลายๆครั้งอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรแต่ว่าพอเรามาถกเถียงหรือว่าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผลลัพธ์ ให้ทุกๆคนเนี่ยได้รับองค์ความรู้ไปนั่นเองซึ่งเจ้าองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับก็สําหรับคลิปคลิปนี้ผมปุงก็ต้องขอาลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ